เรายังอยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงนะครับคุณผู้ชมครับโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ตชด.นะครับได้จับกลุ่มชายบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่อำเภอเบตงนะครับซึ่งกลุ่มชายดังกล่าวนี้นะครับก็เตรียมที่จะปลูกผลไม้และก็ยางพารานะครับขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เองก็สามารถยึดอาวุธปืนได้อีกด้วย1กระบอกโดยทางกลุ่มชายดังกล่าวนี้อ้างว่าจะไว้จริงกระรอกร้อยตำรวจเอกมาตุภูมิธรรมเนียมหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่445นะครับสืบทราบว่ามีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเบตป่าเบตงหลายแปลงจึงประสานพันตำรวจโทอรรถพลกินตากนะครับผู้บังคับบัญชากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445นายพิชัยแก้วจำรัดปลัดอำเภอเบตงแล้วก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดโดยขี่รถจักรยานยนต์ไปตามเส้นทางบ้านบ่อน้ำร้อนบ้านเหมืองนะครับไปจนถึงที่บริเวณบ้านบาริตตู้หมู่ที่2ตำบลตันโนเมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับจากนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เดินเท้าตามเส้นทางสวนยางพาราขึ้นเขาสูงชันประมาณ2กิโลเมตรก็พบพื้นที่ป่าบุกรุกถูกบุกรุกนะครับจำนวน2แปลงแปลงแรกนะครับพบนายชัดชัยชุมปลาอายุ47ปีกำลังพรวนดินรอบๆต้นทุเรียนตรวจสอบว่ามีการถางป่าปลูกผลไม้เป็นที่เรียบร้อยสภาพป่านะครับถูกบุกรุกทำลายมีการโค่นต้นไม้เพื่อที่จะให้ต้นไม้ยืนต้นตายพบของกลางจำนวน2รายการนะครับก็มีทั้งมีดและเลื่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจที่พึ่งพักอาศัยซึ่งก็ยังพบอาวุธปืนยาวขนาด .22 รุ่น4Z45-2EZKMแล้วก็มีเครื่องกระสุนขนาด .22LR จำนวน31นัดนะครับค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ยะลาสีนะคะเข้ามาตรวจวัดพื้นที่ป่าพบว่าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางเนื้อที่23-47ไร่ค่ะก็จุดที่2นะคะอยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ500เมตรพบมีการโค่นปลูกยางใหม่พื้นที่บุกรุกแผ้วถางเนื้อที่นะคะ1340ไร่ค่ะทั้งนี้นะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดซึ่งแยกไปอีกเส้นทางก็พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเป็นหย่อมๆบางแห่งพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเกือบถึงเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านเลยทีเดียวค่ะ